เรื่องภิกษุบิดกายสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบิดกายน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่37สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนบิดกายน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอาบัติสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่38สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนบิดกายแต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่39